เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างปราศจากเครื่องกังวลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นเครื่องราวอะไรก็ต้องตัดใจคลายความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายให้หมดนะลูกนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนี่คือเป้าหมายของชีวิตที่เราจะต้องคิดให้ได้ทุกวันการคิดอย่างนี้ก็จะทำให้เราได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์พระนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นที่บรมสุขมีสุขอย่างเดียวแล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีความทุกข์เจือปนเลยสถานที่ตรงนั้นพ้นจากกิเลสอาสวะพ้นจากกฎแห่งกรรมจากความทุกข์ทรมานต่างๆทั้งหมดอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องเอาใจเนี่ยกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในตัวของเราเราถึงจะไปนิพพานได้หรือทำพระนิพพานให้แจ่มแจ้งได้จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คืออยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งใครจะต้องรู้จักเอาไว้
ว่าอยู่ที่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยแต่มันจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งในสมบูรณ์ 100% แล้วดังนั้นในฐานะเราเป็นผู้ฝึกใหม่นักเรียนใหม่เราก็จำง่ายว่าอยู่ในกลางท้องของเราว่าอยู่บริเวณตรงเนี้ยแล้วก็ทำความรู้สึกว่าในกลางท้องของเรานี้นะมีดวงแก้วใสๆคล้ายเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยแต่ว่าเป็นดวงกลมๆไม่ได้เป็นเหลี่ยมที่ก็เจริญในเพชรพลอยกันมีดวงกลมใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างเนี่ยเราถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราวิธีการนึกภาพดวงแก้วหรือองค์พระแก้วใสๆในท้องก็ให้ทำง่ายๆเหมือนเรานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกธรรมดาอย่างนั้นอย่าไปตั้งใจมากขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่เราชอบใหญ่แล้วก็นึกดวงใหญ่องค์ใหญ่ชอบเล็กแล้วก็นึกขนาดแต่มันย่อมลงมาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรเราต้องยอมรับว่านานๆเรานึกทีนึงเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาหัดนึกในวันนี้สำหรับนักเรียนใหม่จะไม่ให้มันจะให้มันชัดเจ๋อเหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยมันคงยากเพราะฉะนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราตรงนี้เท่านั้นแหละเพราะใจทั้งหยุดอย่างเดียวจึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้หรือทำพระนิพพานได้แจ้งวิธีการมันมีอยู่แค่นี้คือต้องใจหยุดหรือใจของเราเนี่ยมันไม่หยุดที่ผ่านมาเพราะเราปล่อยใจไปข้างนอกไปนึกถึงคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนอะไรต่างๆเหล่านั้นใจมันไปอยู่ตรงโน้นทีนี้เราจะดึงมาอยู่ภายในก็ต้องมีที่ยึดมีหลักของใจเอาไว้ผูกเอาไว้เป็นดวงใสองค์พระใสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยเป็นของสูงส่งนึกแรกก็จะทำให้ใจเราพลอยสูงขึ้นปราณีตขึ้นละเอียดขึ้นผ่องใสขึ้นให้ใจมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรถ้าชัดก็ดีมากเราก็นึกไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยอย่างสบายสบายอย่าทิ้งคำนี้นะลูกนะนึกอย่างสบายสบายเพลินนึกไปเรื่อยแต่ว่าอย่าไปกดลูกในตานึกด้วยใจเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ชัดแล้วใหม่ๆนะคุ้มๆกำๆรัวๆลางๆบางทีดวงแก้วกลมๆนึกเลยมันยังบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวองค์พระก็ไม่ได้ส่วนมั่งเลยเห็นเป็นบางส่วนมั่งก็ถือว่าใช้ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทีเดียวที่เราก็นึกไปให้ต่อเนื่องกันไปอย่าเผลอนะลูกนะถ้าเผลอแล้วไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ดึงกลับมาใหม่พอคิดเรื่องอื่นในกลางกายเนี่ยมันสู้คิดถึงดวงใสหรือองค์พระเรื่องเดียวไม่ได้เพราะจะทำให้ใจมันหยุดนิ่งแล้วเราก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอ
อรหังภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปตัวให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องไม่ใช่ที่สมองนะดังออกมาจากในกลางท้องและทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราก็จะต้องนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆควบคู่กันไปด้วยอย่าเผลอนึกคู่ไปควบกันไปเลยไปด้วยกันสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดนิ่งอยู่เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่นะลูกนะเราหยุดนิ่งอย่างเดียวหยุดอยู่ภายในสบายๆแม้ไม่มีภาพอะไรมาให้ดูแม้มันเป็นความมืดเราก็ให้นิ่งเอาไว้หยุดกันนิ่งนิ่งอย่างสบายๆเบาๆจนกระทั่งใจมันนิ่งได้ในระดับหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ร่างกายและจิตใจนะคือมันจะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็หยุดนิ่งเฉยๆยังคงรักษาความหยุดนิ่งไม่ต้องไปวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันยังเป็นอย่างนี้มันถูกหรือว่ามันผิดใช่หรือไม่ใช่อะไรต่างๆอย่าไปใช้ความคิดแล้วใจจะหยุดนิ่งได้เนี่ยมันต้องยังอยู่ต้องอยู่ในระบบของความไม่คิดซึ่งเราไม่คุ้นแต่ก็ต้องทำตามคำแนะนำนี้เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นให้เราดูเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่หยุดใจได้ใจหยุดใจมันก็จะหย่อนไม่ตึงพอใจหย่อนมันก็ผ่อนคลายผ่อนคลายไปเองแหละใจหยุดใจก็หย่อนใจหย่อนก็ผ่อนคลายผ่อนคลายจากความผูกพันในเรื่องราวต่างๆความรู้สึกก็จะขยายใจเราจะขยายกายก็รู้สึกว่าขยายความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายจึงเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยมันเบากายเบาใจแต่จะเบาอย่างไรใจก็ต้องนิ่งอย่างเดิมหยุดนิ่งนิ่งให้ใจใสใสแล้วมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในมันจะเดินทางกับไปสู่ภายในเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะสังฆรัตนะเองมันจะเคลื่อนกับไปเราก็ต้องปล่อยมันไปปล่อยไปตามเรื่องตามราวมันปล่อยมันจะเป็นยังไงเราก็เฉยเฉยเฉยในทุกประสบการณ์เพราะความเฉยนิ่งนิ่งในทุกประสบการณ์นี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้อย่างง่ายๆและความสุขที่ดื่มด่ำยิ่งใหญ่ก็จะพลั่งพลูออกมาอย่างที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนน่าจะเป็นความสุขที่เรามีความพึงพอใจมากจ
จนไม่อยากจะได้อะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เพราะสิ่งที่เราเคยได้มานั้นมันก็ไม่ได้ให้อารมณ์นี้กับเราเลยคือความสุขที่ไม่มีขอบเขตแล้วเราก็จะรู้จักว่าพระรัตนตรัยภายในที่แท้จริงมีลักษณะเป็นอย่างไรหรืออย่างน้อยก็มีจริงและก็ดีจริงกายท่านจะสวยงามเป็นพระในตัวเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียรที่มีเส้นประศกเส้นผมสวยงามคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรตามเข็มนาฬิกาอยู่บนพระวรกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการอยู่ในท่านั่งเจริญสมาธิภาวนาขัดสมาธิอย่างที่ได้แนะนำเบื้องต้นเราถอดแบบจากองค์ท่านมาเป็นอริยาบถของผู้พ้นแล้วขีณาจาติวุสิตังขีณาจาติวุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตตายะเป็นอริยบทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่จะรู้เห็นกิเลสอาสวะขจัดกิเลสอาสวะถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์กิจอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้นะไม่มีเพราะนั้นกิจที่หย่อนกว่านี้ก็ไม่เอาจะอยู่นิ่งๆอย่างนั้นแหละเพราะถึงที่สุดแล้วจะนิ่งถ้ายังไม่ถึงจุดหมายจะเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวไปตามความทยานอยากของกิเลสที่บังคับให้เป็นไปตามกระแสไปห่างไกลออกจากจุดหมายปลายทางให้เป้าหมายเบี่ยงเบนพระรัตนตรัยในตัวนี้หมายเอาธรรมกายอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วานั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของเราละเป็นกายภายในที่สังใสทั้งสวยงามไม่มีติติเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราให้พ้นจากความทุกข์จากกฎแห่งกรรมจากภพทั้งสามจากการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่สุขอย่างเดียวเป็นบรมสุขจะมีนิพพานรองรับร่างกายนั้นอยู่ในตัวเราคือต้องผ่านกายของเราเข้าไปเราก็ถอดเป็นชั้นๆเราก็จะถึงตรงนั้นแหละพอถึงกายธรรมอรหัตเราถึงจะอุทานขีณาชาติอุสิตังปรมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิตัตตายะปะขีณาสุชาติสิ้นแล้วคือไม่ต้องเกิดอีกแล้วพบสิ้นแล้วไม่ต้องเข้ามาเกิดในภพสามถึงที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์แล้วคือไปแต่ผู้เดียวอยู่ตามลำพังสงัดจากกามจากอกุศลธรรมละวิตกวิจารเข้าถึงปิติสุขเอกคตาเราไปตามลำดับกระทั่งหลุดพ้นเพราะนั้นกิจอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่ก็คือเครื่องหมายของผู้พ้นแล้วที่เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นใครที่ก็เปิดเผยตัวเองบอกกล่าวให้เราฟังว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราก็ต้องมีมาตรฐานตรงนี้เป็นเครื่องวัดภารกิจอื่นยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วก็แปลว่ากิจอื่นที่หย่อนกว่านี้ก็ต้องไม่เอาพระอรหันต์สุขล้วนๆกิจที่จะต้องทำคือเสวยวิมุตติสุขสุขภายในที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสวะเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระกว้างขยายไม่มีขอบเขต
แล้วก็จะมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะให้ธรรมทานสิ่งที่ท่านจะให้ก็คือความรู้ที่จะให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจะพบทั้งสามเช่นเดียวกับตัวท่านหรืออย่างน้อยก็ดำเนินชีวิตเป็นกัลยาณชนบำเพ็ญกัลยาณธรรมให้อยู่ในโลกนี้อย่างผาสุกไม่บีบเบียนตัวเองและผู้อื่นเมื่อละโลกก็ปิดอบายไปสวรรค์อย่างน้อยก็อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ท่านจะให้นี่คือกิจของผู้พ้นแล้วจะพึงทำเพราะนั้นกิจอะไรที่หย่อนไปกว่านี้เนี่ยถ้าเป็นพระอรหันต์จะไม่ทำถ้าจะทำก็จะทำอย่างนี้แหละเสวยวิมุตติสุขเพราะว่ามันมีความสุขมันหยุดนิ่งใจมันก็ดิ่งเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปสู่ภายในเข้านิพพานภายในนิพพานของพระธรรมกายที่เรียกว่าสัพปาติเสสนิพพานนิพพานของกายธรรมอรหัตตผลอยู่ในนิพพานนั้นแล้วมาถึงคราวหมดอายุขัยก็ดับขันธปรินิพพานเข้าสู่อนุปาติเสสนิพพานที่มีแต่พระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วนล้นล้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรกระทำสำหรับมนุษย์ที่เกิดมาชาติหนึ่งนอกนั้นเป็นกิจที่เป็นเครื่องเสริมเช่นการทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่กรณียกิจกิจที่ควรทำคือกิจที่ขจัดกิเลสอาสวะดังกล่าวนี้แหละด้วยใจหยุดนิ่งหยุดอย่างเดียวนะจะเป็นตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้วันดีอากาศกำลังสดชื่นลูกทุกคนก็เป็นผู้มีบุญที่สั่งสมบุญกันมาอย่างดีแล้วถึงวาระที่จะสว่างสวัยจะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยก็ขอให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งโดยวิธีการดังกล่าวอย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลาค้นแล้วเรามีบุญในระดับที่คว้าเอาสิ่งที่พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลท่านค้นพบวิชาธรรมกายมาแล้วมาเปิดเผยให้ฟังก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งกันนะลูกนะชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะ